มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดสถิติพบกันวอลเลย์บอลหญิงไทยเยอรมนีในศึกเนชั่นลีก2023ไทยมีลุ้นชนะนัดแรกสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2นัดที่1วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกมีโปรแกรมพบกับเยอรมนีนะคะอันดับที่12ของโลกในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566เวลา 3:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยรอบต่อไปทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมนีนะคะถือว่าสู้กันได้สูสีสุดๆสำหรับการเจอกัน3ครั้งหลังสุดถือว่าสูสีนะคะผัดกันแพ้ผัดกันชนะค่ะสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็เยอรมนีมีดังนี้ค่ะชิงแชมป์โลก2022ไทยแพ้เยอรมนี1-3เซตเนชั่นลีก2021ไทยชนะเยอรมนี3-1เซตNation League 2019ไทยชนะเยอรมนี3-0เซตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ